ถ้าเลือกกองหน้าที่ดีที่สุดในเมืองไทยก็ผมเลือกพี่ตุ๊กปิยพงษ์นะครับเพราะว่าพี่ตุ๊กมีความครบเครื่องในการเล่นไม่ว่าจะเป็นยิงประตูการเลี้ยงบอลการจ่ายบอลลูกหัวหรือว่าการความฉลาดในการเล่นอะไรเงี้ยก็ทุกอย่างพี่ตุ๊กครบเครื่องที่สุดแต่พี่โก้ก็เป็นเจนที่2ต่อจากพี่ตุ๊กก็คือมีความหาพื้นที่เก่งมีความฉลาดในการเล่นมีการจบสกอร์ที่ดีมีความเป็นผู้นำสูงมีแพชชั่นสูงในการเล่นอย่างธีรศิลป์เนี่ยมีความเทคนิคดีมีความสามารถเฉพาะตัวค่อนข้างสูงแล้วก็ยิงประตูดีมีความเข้าใจเกมสูงแล้วก็มีเทคนิคในการเล่นที่ดีครับ